โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวร์ทูรันนะครับผมแอดมินเต้ยนะครับแล้วก็นี่แอดมินแตกยังไงครับเนี่ยคุณยังไงครับเข้ารายการแล้วมาหลับอะไรไม่ได้หลับผมเอาทำไมเกิดอะไรขึ้นกระพริบตาพอดีเห็นผู้ใหญ่ในสังคมเขาชอบกระพริบตากันจะสะท้อนอะไรหรือเปล่าเสื้อสวยนะเนี่ยเสื้อสวยนะวิ่งเพื่อผืนป่าวิ่งเพื่อผืนป่า Do not forget me forget ใครครับผมนี่ตามสูงไปสูงไปเว้ยเสือดำเสือดำลืมกันหรือยังลืมกันหรือยังยังไม่ลืมยังไม่ลืมแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงก็ไม่ลืมก็ไม่ลืมแต่ยังก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเควันนี้เรามาทำอะไรครับแน่นอนครับมาพบกับเรา2คนอย่างนี้ก็จะมีเรื่องของการรีวิวรองเท้าผมลืมใส่หมวกแล้วก็อะไรต่างๆนานากิจกรรมของเรานะครับแหมยิ้มมาดิรออยู่ดิรีวิวรองเท้านานเหลือเกินวันนี้ครับเรามีรองเท้าจากโฮก้านะครับมาซึ่งชื่อว่าโฮก้าโอเน่โอเน่หรือโฮก้าวันวันสรุปโอเน่โอเน่หรือวันวันเป็นคำถามที่น่าสนใจผมนี่ไปทำการรีเสิร์ชมาเลยรีเสิร์ชเลยรีเสิร์ชเลยผมรู้สึกขัดข้องใจไงใช่ใช่ค้างใจผมนี่วันวันมาตลอดเอาตรงๆผมนี่โฮก้าวันวันมาตลอดจากที่ทำการรีเสิร์ชนะครับยังไงผิดถูกบอกด้วยนะครับโฮก้าไทยแลนด์ครับถ้าออริจินอลก็คือโฮก้าโอเน่โอเน่ก็คือออริจินอลคือถ้าคุณอยากจะเรียกแบบสบายใจไม่รู้สึกผิดอะไรนะโฮก้าโอเน่โอเน่ครับโอเคแต่หลังๆเนี่ยวันวันก็เรียกได้วัน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 หรือวันวันก็ได้โอเคถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมมีไอดอลคือ Sage Kennedy Sage Kennedy นี่คือเขาสปอนเซอร์โดยโฮก้าและเป็นคนที่ร่วมสร้างรองเท้ารุ่นหนึ่งผมจำไม่ได้นะเขาก็มาพูดในคลิปว่าผมโฮก้าวัน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 เขาไม่ได้ใช้คำว่าโอเน่โอเน่ Obviously I'm a sponsored mountain ultra trail runner for Hoka 11แต่ถ้าเกิดย้อนไปดูเมื่ออดีตเนี่ยเซจก็เคยพูดว่าโฮก้าโอเน่โอเน่อีกแสดงว่าก็ได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่แต่ว่าคือผมเข้าใจว่าเนื่องจากแฟนรองเท้าเนี่ยเขาทะเลาะกันไงทางโฮก้าก็เลยหยวนๆว่าเออคุณจะเรียกแล้วก็เรื่องแล้วแต่คุณนะโอเคเพื่อให้การตลาดมันเดินไปได้และแน่นอนครับว่าการรีวิวของเรานะครับเราจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับสิ่งที่ชอบไม่ชอบนะครับหลังจากที่ผม2คนได้ลองมาแล้วเทคโนโลยีที่มากับรองเท้านะครับอย่างแรกก็เลยก็เป็นอัปเปอร์นะครับซึ่งเป็น Engineer Mesh Upper อันนี้คงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าในรองเท้ารุ่นท็อปๆเนี่ยเขาก็มักจะใช้อัปเปอร์ลักษณะเงี้ยใช่ครับก็คือมีความยืดหยุ่นมีรูเยอะสามารถระบายอากาศดีอะไรประมาณนี้นะครับเชือกรองเท้าก็เป็นแบบปกติเนาะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับลิ้นรองเท้าก็จะเป็นแบบแพดเด็ดทังก็คือทังหนาหน่อยความหนานุ่มหนานุ่มตรงบริเวณซ็อกไลเนอร์หรือว่าข้อเท้าเนี่ยก็จะเป็นแบบหนานุ่มด้วยเช่นกันนะครับก็คือเพื่อความสบายนะครับจุดบริเวณส้นเท้านะครับมาพร้อมกับ TPU คลิปพลาสติกซึ่งจะช่วยเพิ่มในเรื่องของความมั่นคงตรงบริเวณส้นเท้านะครับ stability แล้วก็ความอาจจะเป็นเรื่องความทนทานด้วยนะครับมิดโซนี่น่าสนใจเพราะว่าเป็นจุดขายของโฮก้าเลยนะครับก็คือเป็นลักษณะของdual layer midsole ใช่ๆซึ่งจะมีโฟม2ชั้นใช่ครับด้านบนและด้านล่างด้านบนนี่เรียกว่า profile profileซึ่งก็ใช้กับรุ่นอื่นๆด้วยเช่นโฮก้าคาบูถูกไหมที่เราเพิ่งรีวิวไปที่เราเพิ่งรีวิวไปแอดมินพันรีวิวไปใช่ใช่เป็นโปรไฟล์คอลเลกชันในรุ่นนี้จะมีเทคโนโลยีที่แบบดีฟลงไปกว่านั้นอีกมีอะไรอีกเรียกว่าเมตาร็อกเกอร์เมตาร็อกเกอร์เฮ้ยมันเหมือนกับอะไรนะแล้วเมตาร็อกเกอร์เนี่ยแบ่งเป็น2แบบด้วยนะมี2แบบอีกเออร์ลี่อะไรวะเออร์ลี่สเตจเมตาร็อกเกอร์อะไรพวกเนี้ยกับไปเซิร์ชดูเอามันจะถูกวางไว้ในบริเวณกระดูกเท้าคือถูกดีไซน์มาอย่างดีว่ากระดูกเท้าคนเราเนี่ยมันจะมีช่วงรอยต่อผมไม่รู้ภาษาอังกฤษมันเรียกอะไรนะภาษาทางการแพทย์โอเคจะวางไว้ส่วนหน้าหรือส่วนหลังใช่แต่นี่มันมีทั้งคู่นี่ผมไม่รู้แหละแต่ว่ามันมีเทคโนโลยีเนี้ยซึ่งมันจะช่วยให้การวิ่งเนี่ยสามารถทำให้เราแบบสมูทไรด์นุ่มนวลนุ่มนวลลงเท้าแล้วมันก็จะทำให้เราแบบเป็นธรรมชาติได้มากขึ้นแฟร์แฟร์นะครับแฟร์ซึ่งเนี่ยคือจุดเด่นของรองเท้าพวกไฮเอ็นใช่ครับคือมีการ R&D หรือว่า Research and Development ครับผมโอ้ร้ายมากแล้วก็ตรง outsole ก็จะเป็นเรื่องของพลาสติกใช่ครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความทนทานในการใช้งานนะครับในลองเทอมนะครับตรงนี้ถอดได้นะครับ insole ถอดได้เป็น EVA foam ซึ่งเพิ่มความสบายในการสวมใส่ครับผมเรื่องไซส์เป็นยังไงฮะเรื่องไซส์นี่ตรงไซส์ตรงไซส์ตรงไซส์เลยคือขา admin tag คือ27.5 27.5 ผมก็ 27.5 สามารถใส่ตรงไซส์ได้ตรงไซส์แต่ผมนิดนึงนะฮะก็คือเท้าขวาดิคุณเท้าขวามั้ย
ท้าซ้ายเนี่ยผมปกติแต่ว่าเท้าขวาตรงบริเวณนิ้วก้อยผมจะรู้สึกนิดๆเสียดสีหน่อยๆถ้าเพิ่มอีกสักครึ่งไซส์น่าจะพอดีนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือตรงไซส์ใช่ตรงไซส์เสร็จได้ผมมีพอดีเป๊ะเลยราคาครับผมราคาผมไม่แน่ใจว่า 7,200 บาทไทยหรือเปล่าประมาณ 7,200 อ่ะก็ 7,200 นี่ครับถ้าว่ากันตรงๆก็ไฮเอนด์อ่ะไฮเอนด์ไฮเอนด์แต่เดี๋ยวสรุปอีกทีแล้วกันว่าซื้อหรือไม่ซื้อดีใช่ๆๆใช่คราวนี้หลังจากที่ผมนะฮะแล้วก็ไอ้มินแท็กไปลองมาเฉียด100อ่ะอุ้ยจริงอ่ะผมเพราะว่าผมชอบเฮ้ยคือเนี่ยอย่างเงี้ยคนก็จะมองว่าไอ้พวกนี้มันได้สปอนเซอร์ชอบป้ายยาสปอนเซอร์ครับไม่ใช่คือจะสังเกตว่าถ้าพูดตรงๆนะผมก็มารีวิวน้อยเพราะว่าผมจะรีวิวในรองเท้าที่มันเหมาะกับผมพักหลังเนี่ยบางทีจะมาสไตล์เลสซิ่งเนี่ยใช่ซะเยอะผมนี่ไม่เข้าทางไม่เข้าทางผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเวลาสปอนเซอร์คนไหนที่ให้รองเท้าพวกคูชชั่นมาเนี่ยผมจะเฮ้ยเอามาให้ลองหน่อยเพราะว่าผมคิดว่ามันยังมีคนดูในแนวนี้ในแนวนี้อีกเยอะน้ำหนักตัวเยอะเพิ่งเริ่มวิ่งหรือว่าสไตล์แบบเขาเรียกว่ารีคัฟเวอรี่อะไรเงี้ยสบายๆเงี้ยคงอยากฟังในมุมมองนี้อยู่ผมก็เลยลองซะเยอะเลย ส่วนผมก็แน่นอนผมก็ลองวิ่งช้าด้วยแล้วก็วิ่งแบบสปีดเวิร์กเอาท์ไปด้วยนะครับคราวนี้ผมอยากจะพูดประเด็นนี้อย่างนึงคือหลายๆคนมองว่าเราได้รับสปอนเซอร์มาเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็อวยรองเท้าไปงั้นแหละใช่แต่อันนี้ขอพูดนะครับก็คือเวลาเราคุยกับสปอนเซอร์เนาะผมก็จะบอกเสมอว่าเฮ้ยถ้าจะให้เราทำคอนเทนต์เนี่ยเราจะทำคอนเทนต์ในแบบที่เราทำอย่างนี้นะใช่ถ้าดีก็ดีอะไรไม่ดีผมก็พูดตรงๆคือเดี๋ยวนี้คนดูเขาฉลาดใช่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 ไปเอาจริงๆไปอวยมั่วๆแม่งเราดิโดนว่าแถมรองเท้าเองเนี่ยจะกลายเป็นผลลบด้วยซ้ำถูกต้องแต่ว่าเราก็มักจะพูดในเรื่องดีเพราะว่าการรีวิวมันต้องเริ่มมาจากความโพซิทีฟใช่ใช่เราต้องอยากใส่ก่อนใช่ถ้าจะไปเนกาทีฟแสดงว่าคุณจะเอารองเท้ามาด่ามันไม่ใช่อันนั้นไบแอบเลยนะเออนั่นแหละนั่นก็คือเป้าหมายนะครับครับคราวนี้สิ่งที่ชอบไม่ชอบครับผมสิ่งที่ชอบข้อที่1เลยให้แอดมินแตกพูดเลยสิ่งที่ชอบใช่มั้ยใช่ครับผมคือพักหลังเนี่ยเอาตรงๆผมแม่งไปเตะบอลเว้ยเออแล้วเป็นไงเจ็บสิตัวน้ําหนักตัวก็ใหญ่อย่างเงี้ยไปเตะบอลเจ็บวันต่อมาเนี่ยปกติแม่งเดินไม่ได้เลยคือเหมือนเป็นรองช้ําอ่ะซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็จะใช้มีรองเท้าคู่โปรดผมอยู่2คู่อันนั้นผมขอพูดเลยได้มั้ยได้เลยได้เลยผมใช้คายาโน่กับอัลต้าบูทมันก็เป็นสายคัชชั่นที่ดีอ่ะแต่ปรากฏว่าพอหลังเตะบอลวันนึงไปใส่คู่เนี้ยมันเจ็บฝ่าเท้าเว้ยคล้ายๆพวกรองช้ําอ่ะมันอักเสบอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่เอาคู่นี้ไปลองเป็นยังไงหายเว้ยอู้เหี้ยจริงดิหายเว้ยอันนี้ขอไวคืออาการรองช้ําอาการเจ็บเนี่ยอาการที่มันดูเหมือนอักเสบวิ่งๆไปเนี่ยมันหายเลยก่อนวิ่งเนี่ยมันจะมีอาการนึกภาพออกมั้ยเอมิเตอร์แต่พอวิ่งเสร็จ8กม. 10กม.วิ่งแบบเพลง่ายๆสบายๆรีคัฟเวอรี่นะหายอันเนี้ยคือผมประทับใจมากๆคุณไม่ได้ตื่นเต้นกับรองเท้าใหม่ใช่มั้ยไม่ได้ตื่นเต้นแหมแต่เราก็จับความรู้สึกอยู่เราจับความรู้สึกอยู่อันนี้คือจุดที่ผมมองว่าผมประทับใจมากๆซึ่งกําลังจะบอกว่าคุณชอบเรื่องของอะไรดีไซน์หรือความสบายหรืออะไร performance ของมันเนี่ยคือมันช่วยซัพพอร์ตดีจริงๆอ่ะในความคิดผมนะใช่อันนี้คือเรื่องแรกคือมันเป็นรองเท้าสายซัพพอร์ตสายซัพพอร์ตใช่ใน3ลายที่ออกมาใหม่ของ Hoka ก็คือจะมีอะไรนะ1อะไร1 1ก็คือคาวูสายสปีดมั้ยสายซิ่งสปีดหน่อยมั้งเออแล้วก็มีมาร์คมาร์คมาร์คใช่มั้ยอ่านว่ามาร์คแล้วก็ไอ้ตัวเอราวันด้วยเอราวันอะไรไม่ใช่โอ๊ยไม่ใช่น้ําตกป่ะเนี่ยก็คือ Hoka เค้าจะแบ่งเป็น3เลเวลคือplush นี่คือตัวนี้ตัวเอราวันไม่ใช่สบาย2ก็คือ moderate moderate และ3ก็คือ responsive responsive แบบรวดเร็วอะไรเงี้ยคงแบบพับๆๆปังๆใช่อันนี้เป็น plush นะครับเป็น plush ครับซึ่งผมก็มองว่าความสบายที่มากับตัวเนี้ยครับถือเป็นข้อดีข้อดีใช่เพราะว่าจริงๆแล้วผมก็มีอคติกับ Hoka มาก่อนเพราะผมเคยรีวิวคลิปตั้น2อ๋อแล้วผมก็ฝังใจว่า Hoka ผมจะไม่ยุ่งอีกแล้วเพราะหน้าแคบPoka ก็เลยคงจะดูรีวิวผมอ่ะเอาไปลองก่อนเอาไปลองก่อนใจเปิดใจหน่อยเปิดใจนิดนึงแล้วผมมันก็ดีขึ้นสบายขึ้นต้องยอมรับว่าผมก็ครั้งแรกของผมเหมือนกันครั้งแรกของผมเหมือนกันครับผมสบายจริงๆผมการันตีว่าสบายเพราะว่าไอ้ตัวเอ็นจิเนียร์เมชอะไรผมว่ายืดขยายได้ดีใช่สิ่งที่ชอบข้อที่2คือคุชชั่นนิ่งซึ่งก็เป็นพวกมิดโซลพวกแคลอรี่อะไรที่มากับรองเท้าผมว่า Hoka ก็คือ Hoka มันคือมีความเป็นเอกลักษณ์สูงใช่นะครับก็คือ
คุณได้รับความรู้สึกของความพรีเมียมอ่ะกับในราคาที่คุณจ่ายไปอ่ะใช่ๆผมกล้าพูดเลยนะว่าถ้าเรื่องโพฟอร์แมนซ์อ่ะท็อปคลาสท็อปคลาสท็อปคลาสนี่เอาเข้าไปไม่ต้องเบรกอินใช่ไม่ต้องเบรกอินไม่ต้องเบรกอินใส่แล้วสบายใส่สบายเลยวิ่งดีจนผมตกใจอ่ะในขณะที่พวกรุ่นเก่าๆนี่คนใส่แล้วอาจจะอยากคว้างทิ้งได้ผมพูดเลยเพราะว่าออกแบบได้รัดอะไรมากใช่ใช่ครับแต่นี้ดีครับขยายดีเลยดีมากใส่สบายมากใส่สบายมากเท้าบานก็ใส่ได้คราวนี้เรื่องของการระบายอากาศเป็นไงครับ breathability สุดยอดเยี่ยมไหมเยี่ยมรูเยอะขนาดนี้คือเขาตั้งใจเลยนะผมไปอ่านเนี่ยโฮก้าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเขาตั้งใจเลยว่าที่จะให้รูพวกนี้ขยายใหญ่กว่าปกติเพื่อที่จะให้มันระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ให้ฟีลลิ่งแบบ dry อ่ะเขาเรียกว่า dry คือแบบสบายแห้งสบายเงื้อเงยนี่ dry ออกไปให้หมดแล้วมีครั้งนึงที่ผมวิ่งตอนฝนตกมันเปียกอยู่แล้วแหละแต่แป๊บเดียวแห้งนี่คือจุดข้อดีของผมก็กำลังดีเลยก็กำลังดีเลยแต่ก็อย่าไปวิ่งตากฝนอย่าไปวิ่งตากเพราะว่ามันจะมีตรงจุดที่ผมอยากพูดในเรื่องที่ผมไม่ชอบอยู่โอเคก็เรื่องของดีไซน์รวมๆผมว่าก็เป็นรองเท้าที่สวยอยู่นะหมายถึงว่าในแง่ของการรูปทรงนะคือผมมองว่าดีกว่ารุ่นที่แล้วมาที่สำคัญที่สุดนะครับฟีลลิ่งแรกที่จับปึ๊บเบาเว้ยเออนี่หรือเบาหรือเกือบไม่พูด first impression เลยคือผมใส่ครั้งแรกเฮ้ยเบาว่ะคือเห็นเป็นรถถังอย่างเงี้ยมิโซหนาตักใส่ปึ๊บเบาเลยเบาเฉยเออผมใส่เข้าไปนี่ผมแทบจะลอยเลยคุณจับผมไว้ทันไม่ได้เบาที่สุดในรองเท้าที่ผมใส่เนาะจริงเหรอจริงเบาที่สุดใส่ซัพพอร์ตนะสายซัพพอร์ตนะโอเคเบากว่าคายาโน่พูดให้ฟังเลยเบากว่าคายาโน่20กรัมเกือบ30กรัมเบากว่าสวัสดีครับโอ้ระดับอีลิตของผู้หญิงเข้ามาฝัดดีแล้วน้องพลอยน้องพลอยเข้ามาก่อนแป๊บนึงกันไม่เห็นกล้องนี่น้องพลอยน้องพลอยสวัสดีครับรายการต่อไปจะแข่งอะไรครับเดอะมอลโคราชระยะทาง42ได้ข่าวว่าจะเอาซับโฟไม่น่าจะได้นะคะตั้งเป้าเท่าไหร่ตั้งเป้าเท่าไหร่เราต้องชัดในระดับอีลิตแล้วน่าจะประมาณ4ชั่วโมงนี่แหละค่ะ4ชั่วโมงคุณได้ที่1จากสนามไหนมานะโอเวอร์ออบ้านเชียงค่ะโอเวอร์ออบ้านเชียงโอเวอร์ออบ้านเชียงโอเวอร์ออนะโอเวอร์ออนะโอเวอร์ออนะโอเคถือว่าเป็นขาแรงคนนึงเป็นขาแรงคนนึงสายผู้หญิงก็สายผู้หญิงที่ขอนแก่นนะขอบคุณมากน้องพลอยขอบคุณมากโอเคสัมภาษณ์ใหม่หมดประโยชน์แล้วไปครับพี่ครับได้เราอย่างนี้นะเล่นเราเล่นอ่ะเรามาพูดถึงความเบาไซส์9 298กรัมลงมาเลข2นี่ไม่ธรรมดานะสำหรับสายฟูลซัพพอร์ตสายคูชั่นเนี่ยไม่ธรรมดาถือว่าเบานะครับสุดยอดครับอ้อแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมลืมไปก็คือตัวดรอปของรองเท้าอยู่ที่5 มิลซึ่งให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ฟอร์สให้ดันไปข้างหน้าจนเกินและนั่นก็คือสิ่งที่ชอบทั้งหมดของเรานะครับคราวนี้มาดูสิ่งที่ไม่ชอบบ้างสิ่งที่ไม่ชอบมันต้องมีสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปใช่ถ้ามันเพอร์เฟคทุกอย่างมันก็ไม่หนุกดีวะรองเท้าถูกไหมมันต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อก่อนี่สิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างแรกเนี่ยไปวิ่งช่วงที่ผมบอกฝนตกเว้ยคือความทนทานมันดีอ่ะดูว่าเป็นยางมาเลยวิ่งกัน2คนผมว่ามีหลัก150โลอ่ะเหมือนไม่เสียดอกยางอะไรเลยดอกยางยังแน่นๆแน่นๆเลยแต่ถ้าพื้นเปียกนะลื่นซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยลื่นเลยแบบค่อนข้างที่จะลื่นลื่นถ้าเกิดใครแบบเห็นพื้นเปียกๆก็จะสปินใส่อาจจะปากแตกจะปากแตกคือต้องบอกว่าผมวิ่งถนนลาดยางแกร๊ดๆเลยแกร๊ดเลยคืออย่างที่2เนี่ยคือเอาตรงๆนะถ้าด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยผมยกให้เขาเป็นท็อปคลาสนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องแฟชั่นรูปทรงได้อยู่รูปทรงได้คือกระชับเท้าสีสันดูใกล้ๆไม่แต่มันมีให้เลือกหลายสี4-5สีนะ5สีใช่มั้ยใช่สีก็มันแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบอันนี้เรา2คนมองว่ามันอาจจะสีนี้นะเราพูดกับสีนี้อาจจะตุ่นๆไปนิดนึงผู้ผสมกับอย่างที่3เลยดีกว่าได้พอเป็นอย่างเงี้ยกับอย่างที่3เนี่ย price ราคาอันนี้คือจุดหลักที่มันปวดใจปวดใจมากราคา 7,200 นะ 7,200 บาทไทยไม่ได้ส่วนลดนี่คือคุณเงินเดือนออกใช่มั้ยได้คุณไปที่ห้างควักกระเป๋าตังค์ออกมา 7,200 กับรองเท้าวิ่ง1คู่ใช่ยังไงอ่ะเอาเป็นว่าโซอยู่กรุงเทพนะเงินเดือน 30,000 แล้วไงเก็บเงินปีนึงได้เท่าไหร่อ่ะซื้อรองเท้าคู่ละ 7,200 เนี่ยก็คิดเยอะอยู่อ่ะคิดเยอะอยู่แล้วเรทราคาพวกเนี้ยพอเราไปดูดีไซน์อย่างเงี้ยไนกี้เมนชั่นรองเท้าตลาดอ่ะ Adidas
เอสซิกประมาณนี้ประมาณนี้มิซูโน่อะไรเงี้ย 7,200 อ่ะคือมันเหมือนคุณกำลังจะยอมควักเงินเพื่อแลกกับความพรีวิเลจพรีเมียมอะไรบางอย่างใช่ซึ่งโฮก้าเป็นแบรนด์แบบนั้นด้วยใช่เป็นแบรนด์แบบนั้นณตอนนี้ในความรู้สึกของพวกเรานะใช่ครับคืออาจจะยังเป็นนิชมาร์เก็ตอยู่ใช่แต่ว่าถ้าคุณจะเต็มใจจ่ายเงินขนาดนั้นน่ะผมเชื่อว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่มีปัญหาเลยถ้าคุณใช้ได้ถูกต้องครับแล้วก็คือมันเป็นยังไงอ่ะความภูมิใจใช่อารมณ์เหมือนคุณซื้อรถน่ะเอายังไงเทียบให้ฟังสิเดินไปมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์เป็นไงมอเตอร์โชว์มีอะไร Benz BMW Volvo แล้วไงผมว่าเนี่ยคือ Volvo เนี่ยคือ Volvo ใช่มั้ยสําหรับผมเทียบให้คือ Volvo คือเรารู้อ่ะรู้ทั้งรู้ Volvo นี่มันดีความปลอดภัยบอดี้แข็งบอดี้แข็งชนอะไรก็ได้ชนแม่งชนกูเหอะไอ้มันใจกูไม่ตายแต่เวลาเราซื้อของอ่ะคือผมก็เป็นนะคือแบบก็รู้ว่ามันดีนะแต่พอดูดีไซน์ผมเบนซ์กับ BM มันมาเออเออแบบดูแฟชั่นดูโมเดิร์นมันดูแฟชั่นดูโมเดิร์น Volvo ไปเนี่ยจะเหมือนคุณตาคุณลุงอายุ50ซื้อให้ลูกว่าลูกเป็นอะไรลูกแบบเข้ามหาลัยได้เฮ้ยสอบติดวิทย์วัจุฬาอารมณ์แบบธรรมศาสตร์อ๋อเฮ้ยกลัวลูกจะตายเว้ยกลัวลูกจะมีปัญหาแข็งจัด Volvo ให้ลูกหน้าตาแบบลูกหน้าตาเซ็งป๊าเบนซ์กับ BM ราคาพอกันใช่ทำไมไม่ซื้อมาอาจจะถูกกว่าด้วยอาจจะถูกกว่าด้วยเนี่ยฟีลลิ่งผมเป็นอย่างนี้แต่จากที่ดูความพยายามของโฮก้าก็คือมีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนดีไซน์ของตัวเองให้เข้ากับตลาดมากขึ้นด้วยใช่ใช่เออใช่เพราะผมไปอ่านเนี่ยเขาทำเคิร์ฟดีไซน์นะเขาตั้งใจนะเพื่อให้มันดูสวยงามมันก็ต้องทำอย่างนั้นถ้าคุณไม่ทำชาวบ้านเขาทำหมดจุกยังไงอยู่ใช่อยู่ยังไงเนี่ยก็คือราคาราคาครับประเด็นคือราคาสูงไปหน่อยแต่ว่าเชือกอาจจะดูก้องแกงไปนิดนึงก้องแกงนิดนึงสั้นไปนิดดูดิเหลือแค่นี้ดีไม่ดีจะหลุดเอาสำหรับผมนิดนึงนะระบายอากาศรวมๆดีครับแต่ถ้าเกิดวิ่งเร็วๆผมรู้สึกว่าร้อนหน้าเท้านิดนึงอ๋อเพราะมันแคบกับคุณไงใช่ใช่มันอาจจะแคบไปสำหรับคุณนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็อีกนิดนึงตรงมิดโซนะฮะครับมิโซวิ่งไปมันก็จะยับยับหน่อยแต่มันจะมีรอยยับนี่ก็ถ้าคนที่ซีเรียสมันก็อาจจะแบบเฮ้ยมันดูยับอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมวิ่งแป๊บเดียวมันตกรอยตีนกาแต่สมัยใหม่เป็นอย่างนี้หมดเลยเป็นหมดเป็นหมดพวก exposed foam มันก็จะมีรอยยับอะไรเงี้ยเป็นปกติครับผมและนี่คือสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบกับโฟก้าเอราวัณเอราวัณกูนี้ตาผมไม่เชื่อน้ำตกใหญ่เลยคุณเนี่ยสรุปแล้วซื้อดีไหมผมว่าถ้าเกิดคุณจะเอาเรื่องของ performance ประสิทธิภาพในการวิ่งผมว่า Hoka Elevon คู่นี้ก็ถือว่าเป็น1ในท็อป3เลยอ่ะผมให้อย่างงี้สําหรับผมสําหรับผมนะดีที่สุดที่ผมเคยใส่ถ้าคุณคิดถึงรองเท้าที่มีเทคโนโลยีเยอะๆจัดเต็มสบายคุชชั่นเยอะๆใช่ก่อนหน้านี้เราเคยรีวิว ASIC Nimbus ใช่มั้ยใช่ผมว่านี่คือ1ในคู่แข่งที่คุณจะต้องจับตามองเป็นอีกทางเลือกนึงนะถ้าเกิดคุณชอบเทคโนโลยีจัดเต็มครับแล้วก็มีความยังไงอ่ะซัพพอร์ตทีเต็มที่อ่ะใช่ๆคือถ้าเลือกเพอร์ฟอร์แมนซ์ต้องคู่เนี้ยสําหรับผมนะมาราธอนนี่คือผมว่าตัวนี้เลยคือเพซ 5.45 คือถ้า4เนี่ยถ้า4เนี่ยต้องวิ่งวัน 5.4 เนาะผมว่าคู่เนี้ยไปใช้ได้ครับเอาไปใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยก็อย่างแอดมินแท็กก็วิ่งเพซประมาณ6ถึง8ใช่6ถึง8ผมก็ลอง4ถึง5อย่างเงี้ยวิ่งได้สบายครับแล้วก็ทรานซิชั่นดีมากนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับ Hoka Elevon นะครับก็ต้องขอบคุณทาง Hoka Thailand นะครับแล้วก็ Rev Runner ด้วยนะครับที่ได้ส่งรองเท้าคู่นี้มาให้รวมถึง Kawoo ด้วยนะครับใครยังไม่ดูก็ลองกลับไปเช็คดูได้แอดมินพัดรีวิวไว้แล้วตอนนี้แอดมินพัดไม่อยู่นะครับเพราะว่าติดธุระก็เลยมีแค่เรา2คนใช่ครับเอาเป็นว่าครั้งหน้าจะมีรีวิวรองเท้าอีกก็รอติดตามเพจเราต่อไปนะครับสําหรับ Bear Run อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนคุณดูได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ก็ลองติดต่อไปที่ Rev Runner นะครับเพื่อได้ส่วนลดพิเศษคือได้ข่าวให้ส่วนลด 1,000 นึงคู่นี้ไม่รู้ไงเอ้าคาวูคาวู 1,000 โฮก้าคาวูลด 1,000 บาทใช่แล้วตัวนี้ตัวนี้ก็อาจจะ 2,000 บาทไม่รู้คือเอาแต่เค้าเอาง่ายๆผมชอบไม่ชอบนะเนี่ยคือปกติเนี่ยผมไม่เคยอะไรนะไม่เคยแบบอยากจะรีวิวหรือว่าอยากจะได้รองเท้าคู่ไหนนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยมันโดนมันโดนโอเคครับเดี๋ยวเจอกันข้างหน้านะครับ
ขอบคุณที่ติดตามแวร์ทูรันนะครับแวร์ทูรันเจอกันห้ามลืมนะห้ามลืมอย่าลืมออกไปวิ่งด้วยออกไปวิ่งเออวิ่งเพื่อเสือดำวิ่งเพื่อเสือดำโอเคยังมันต่ำวันละ10โลเราก็ไปวิ่งด้วยตามน้องพลอยดีกว่าตามน้องพลอยดีกว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้เนียนนะโอ้ไหลลื่นโคตรโปรอ่ะ